ควิดวันนี้ติดเชื้อเพิ่มไม่ถึงหมื่นตาย92รายมาถึงเรื่องของโควิดกันบ้างตอนนี้ตัวเลขดีขึ้นนะคะคนเสียชีวิตก็ไม่ถึงร้อยคนติดเชื้อก็ไม่ถึงหมื่นค่ะทรงๆกันอยู่ตอนนี้ค่ะศูนย์ข้อมูลโควิด19ก็เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19ของไทยประจำวันที่5ตุลาคมนี้ค่ะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมนะคะ 9,869 รายแม่ตัวเลขดีค่ะมีผู้ป่วยสะสม 1,657,231 รายเสียชีวิตวันนี้92รายค่ะรวมมีผู้เสียชีวิตจากโควิดแล้ว 17,203 รายนะคะมีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้ 11,152 รายค่ะรวมรักษาหายกลับบ้านได้ 1,531,655 รายตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาลเกือบต่ำกว่า 100,000 คนแล้วนะคะเราอาจจะได้เห็นตัวเลขต่ำกว่าแสนคนเป็นครั้งแรกค่ะตอนนี้มีอยู่ 18,373 คนค่ะคุยคำโน้นบ่าย 3 โมง